ูดถึงเรื่องประชารัฐเนี่ยนะฮะแต่เรื่องพรรคพลังประชารัฐนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นประเด็นเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเรื่องของกระแสข่าวว่าคุณอนุชานาคาสายอดีตส.ส.ชัยนาทพรรคไทยรักไทยที่ประกาศว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีเร็วๆนี้มีข่าวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระแสข่าวว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนำกลุ่มมัชฌิมาแล้วก็ยังมีอย่างเช่นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะฮะหลายชื่อที่ปรากฏมาในโผของคนซึ่งอาจจะเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประวิตรฮะก็ไปคิดว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นคนที่คอยอยู่เบื้องหลังทาบทามอันนี้เข้าใจแล้วพลเอกประวิตรจำไม่ได้ว่าประชารัฐคืออะไรรอบนี้จำได้หรือยังรอบนี้ท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวท่านไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐสื่อเข้าใจให้ถูกอันนี้มั่วกันผิดพรรคพรรคอื่นไม่รู้หรือเปล่าแต่พรรคนี้ไม่ใช่นะฮะคือลองฟังลองฟังอันนี้มีสาระในส่วนที่ท่านจะเป็นหัวโต๊ะที่คุยกับพวกพรรคการเมืองตรงนี้คือชัดเจนว่าจะคุยเนี่ยคือตอนนี้มันเริ่มมีความชัดเจนว่าหลายคนอยากจะเข้ามาร่วมงานกับคสช.หรืออาจจะเป็นพรรคพลังประชารัฐล่าสุดเนี่ยคุณอนุชานาคาสายคุณสมศักดิ์การเทพสุทินแล้วก็คุณสุริยะมีการตกลงกันชัดเจนนะคะว่าจะมาร่วมงานกับตกลงกับใครกับทางในส่วนของพรรคพลังประชารัฐหรือว่าก็ผมไม่อยู่พรรคประชารัฐแต่ว่าในส่วนที่พรรคการเมืองที่จะเกิดขึ้นในส่วนของคสช.ใครคสช.ก็ท่านก็เป็นรองประธานคสช.นะผมไม่รู้มีความชัดเจนว่าเห็นบอกว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไม่รู้ผมไม่รู้ก็ไปถามคนที่เขาพูดติจะมาถามผมเป็นเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นคสช.เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีการประสานแล้วก็ผมไม่เป็นพี่ใหญ่แล้วยังไงอายุมากกว่าเท่านั้นเองไม่ค่ะผมหมายถึงว่ามีความชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่ายังไม่มีก็เห็นมีข่าวว่าในส่วนของพรรคนี้ก็ออกมาบอกว่าถูกคสช.ดูดมีการไปทาบทามที่ไหนในส่วนของพวกอดีตใครเบใครทาบถามก็เหมือนเขาบอกว่ามีคนไปพูดไปคุยว่าให้มาใครล่ะก็คือเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เขาบอกว่าเป็นคสช.ไม่รู้ผมไม่รู้ก็คือแปลว่าในส่วนของคุณอนุชานาคาสายหรือว่าในส่วนของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะหรือว่าชัดเจนแล้วว่าจะมาชัดเจนยังไงมาร่วมงานกับคสช.โอ้ยังนะฮะก็ผู้สื่อข่าวท่านนี้ก็ซักถามได้อย่างมีพยายามที่จะคำตอบมาให้ได้นะฮะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนจะไปตื่นเต้นกับคุณอนุชานาคาสายคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปอยู่พลังประชารัฐเพื่ออะไรแต่ก็น่าตื่นเต้นนะเพราะคุณอนุชาพูดให้น่าตื่นเต้นจริงๆบอกว่าจะมีข่าวใหญ่มีข่าวใหญ่แล้วก็จะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อคุณอนุชาก็ตอบว่าจะมีงานทำแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันน่าตื่นเต้นไหมล่ะคุณไปดูผลการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมากี่รอบมันน่าตื่นเต้นมันก็น่าตื่นเต้นถ้าคุณไปพาดหัวว่าอนุชาเป็นทีมไทยรักไทยเก่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าอนุชาเป็นทีมภูมิใจไทยแล้วเนี่ยมันก็จะน่าตื่นเต้นน้อยลงมันก็เล่าได้สองแบบถ้าบอกว่าไทยรักไทยโดนดูดก็สนุกคือมีถ้าบอกว่าภูมิใจไทยไปก็คนเขาคิดว่าไอ้คุณหรือว่าจะมีการปรับครม.เอาคุณอนุชาดูดโดยวิธีแบบที่คุณสกลทีหรือคุณสนธิยาสนธยาได้ไงคือเข้าไปนั่งในตำแหน่งไม่แต่คุณสนธยากับคุณสกลทีเนี่ยเขาได้ตำแหน่งนะเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเขามีงานทำจริงๆไงครับนะฮะก็ว่าให้ครับโอเคบังเอิญเราต่อสายคุณนิพิษอินทรสมบัตินะฮะจะร่วมให้เราซักถามเรื่องประเด็นเนี้ยแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกพรรคการเมืองแล้วก็การถกกันในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านครับเฮ้ยผมแตะเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมก่อนที่จะไปเรื่องการปลดล็อกเนี่ยกระแสข่าวเรื่องอนุชานาคาสายสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยผมถามจริงฮะในวงการเมืองกันพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างทางพรรคประชาธิปัตย์เขาให้ราคากับทั้งหมดนี้ไหมหรือมันเป็นแค่แบบปั่นสต็อกตัวเองขึ้นมาเฉยๆผมคือต้องให้เกียรติกันนะคือต้องให้ราคาเขาอะครับเพราะว่าเขาก็เคยเป็นอดีตผู้แทนราษฎรนะครับส่วนเขาจะไปไหนยังไงร่วมรัฐบาลกับใครหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับครับแต่เชื่อว่าพลังประชารัฐในวันนี้เนี่ยมันเป็นของดร.สมคิดหรือมันเป็นอย่างที่เมื่อวานผู้สื่อข่าวคนนี้เขาถามเป็นของพลเอกประวิตรอ่ะผมว่าเป็นของดร.สมคิดนะครับแต่ว่าดร.ครับแต่ว่าคุณประวิตรอาจจะอยู่เบื้องหลังเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับครับ คือตอนนี้เขาเหมือนกับพยายามทำให้เบลอๆคุณอุตมะคุณสนธิยานก็พูดเหมือนว่าจะไม่ได้ลงไปทำอะไรอันนี้เขาตั้งใจให้มันเบลอๆไหมฮะในทางข่าวแล้วเช็คว่าเป็นจริงไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็พยายามทำอยู่นะครับแต่ว่าต่อสาธารณะเนี่ยอาจจะเบลอๆอยู่แต่ว่าในทางลึกแล้วก็ทำอยู่ก็ประสานงานกันอยู่จริงๆและมีการดึงกันอยู่จริงๆครับถามคุณนิพิษนิดนึงคุณนิพิษอยู่ในวงการการเมืองมานานเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไหมที่คนทำพรรคการเมืองเนี่ยเราเวลาคนเขาทำพรรคเขาก็เปิดเผยกัน
ประชาธิปัตย์ก็ทำพรรคเปิดเผยอนาคตใหม่ก็เปิดเผยพรรคคุณไพบูลย์ก็เปิดเผยพรรคประชารัฐนี่เขาเป็นอะไรทำไมทุกอย่างพรรคนี้มันดูอึมครึมไปหมดเลยมันเป็นพรรคลับลวงพรางหรือมันอะไรยังไงครับเนี่ยเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยไม่ถ้าพูดถึงไม่มีบารมีในทางการเมืองนะครับแต่ว่ามีบารมีในทางการเงินมากกว่านะครับแปลว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านเหล่านี้ประกาศตัวมาว่าจะตั้งพรรคจะทำการเมืองเนี่ยบารมีในทางการเมืองไม่ถึงนะครับไม่มีใครไปกับท่านหรอกสมมติถ้าอาจารย์สมคิดออกมานะครับไม่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยบอกว่าอาจารย์สมคิดจะตั้งพรรคการเมืองเนี่ยผมว่ามีคนตามท่านไปสักคนสองคนนี่ก็เยอะแล้วครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่นะครับต้องยอมรับว่าเงินจริงๆก็ประมาณหรือแหล่งทุนจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่อาจารย์สมคิดมันอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่เขาอยู่ที่คุณอุตมะหรืออะไรเขานะครับเพราะคนเหล่านี้เวลาตั้งพรรคการเมืองก็ต้องอิงรัฐบาลอิงแหล่งทุนเหล่านี้ไว้เวลาดูดก็ดูดด้วยทุนนะครับมันไม่ได้ดูดด้วยบารมีส่วนตัวของคุณสมคิดทีนี้พรรคที่ตั้งมาด้วยวิธีแบบนี้ด้วยงบประมาณด้วยอะไรแต่ว่าคนทำพรรคไม่มีบารมีพอไปถึงวันเลือกตั้งเนี่ยประชาชนจะให้คะแนนได้ไงเพราะประชาชนก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้ทำอะไรในเมื่อเขาไม่มีบารมีด้วยตัวเองนอกจากการคุมงบประมาณคือเราก็วิเคราะห์ว่าถ้าท่านสุเทพท่านเดินจริงๆนะประกาศตัวเดินหน้าจริงๆเนี่ยนักการเมืองจะอยู่ฝ่ายท่านสุเทพได้มากกว่าโอเคเดี๋ยวเราคิดว่าของคุณสมคิดอาจจะฝ่อปลายก็ได้ค่อยดูนะครับครับคุณนิพิธฮะเรื่องปลดล็อกหรือคลายล็อกเนี่ยฮะถ้าสมมติว่ามีคลายล็อกให้ประชุมใหญ่พักได้หาสมาชิกพักได้และมีการแบ่งเขตเลือกตั้งไปก่อนเนี่ยถือว่าพักการเมืองทำงานได้แล้วหรือยังฮะผมว่าต้องปลดล็อกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรารอให้มีพระกิจการเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยทันเลยนะครับมันก็ลำบากมันก็สับสนพอสมควรนะครับเพราะว่ากฎหมายมันมีการหน่วงเวลาว่าอีกเมื่อประกาศใช้เมื่อลงพระมาพิชัยแล้วเนี่ยนะครับหน่วงเวลาไว้90วันอีกไอ้90วันนั้นเราก็ยังทำอะไรไม่ได้อีกใช่ไหมฮะต้องรอจนกระทั่งมีผลบังคับใช้และเลือกตั้งใน150วันอันนี้ครับผมคิดว่าจะมีปัญหาและมันจุกระหุกมากครับแต่ว่าที่เขาเสนอไปที่หัวหน้าคสช.เนี่ยนะฮะว่าจะมีการออกพระราชกำหนดหรือการใช้มาตรา44เพื่อที่จะไม่ใช่แค่แก้ไขปัญหาเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งนะให้ประชุมใหญ่พักได้ก่อนหาสมาชิกพักได้มองว่าอย่างนี้ทำได้มองว่ามันเป็นทางออกไหมฮะที่น่าจะผมว่าเป็นทางออกครับเป็นทางออกครับเพราะว่าในขณะนี้นะครับบางพักหรือแม้กระทั่งประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะครับในบางพื้นที่นี่เรายังตั้งสาขาไม่ได้เรายังไม่มีสมาชิกถึง100คนที่จะส่งสมาชิกลงเลือกตั้งได้เลยนะครับถ้าเรายังส่งเลือกตั้งไม่ได้ทุกเขตนะครับในขณะนี้ครับแต่มันตลกไหมฮะที่เหมือนกับว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาเพราะมันมีคำสั่งที่53ใช่ไหมฮะทับ60ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วในวันนี้มาเสนอกันให้ไปแก้คำสั่งนั้นน่ะคือแล้วก็ใช้มาตรา44ด้วยก็อาจารย์มีชัยท่านก็พูดไว้แต่แรกแล้วนะครับว่าคำสั่ง53เนี่ยเวลาแก้เนี่ยสมมติว่ารัฐธรรมนูญบอกว่ามันมีผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญมันไม่มีมันจะเป็นโมฆะบางส่วนเวลาแก้ก็ต้องแก้ในมาตรา4เพราะออกด้วยมาตรา4เพราะเวลาแก้เนี่ยต้องแก้ในมาตรา4ไม่ใช่โยนไปให้สนช.เป็นคนแก้นี่ก็คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับนี่ตอนนี้กลางปี61แล้วนะเวลานี้ถ้าดูเงื่อนไขต่างๆดูประเด็นต่างๆที่คสช.สร้างขึ้นมาเองคุณนิพิธยังเชื่อว่าเราจะมีการเลือกตั้งทันกุมภา62อยู่มั้ยครับคือถ้ามีการปลดล็อกเนี่ยนะครับผมคิดว่าทันแต่ว่าการปลดล็อกเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปลดล็อกด้วยการเรียกร้องของพรรคการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้ผมคิดว่าจะมีการปลดล็อกด้วยเงื่อนไขว่าพรรคการใหม่หรือพรรคของรัฐบาลพรรคที่คสช.หนุนเนี่ยทำไม่ทันตั้งไม่ทันที่จะนำเข้าสู่การเลือกตั้งก็จะปลดล็อกเรื่องของเขาเลยนะครับไม่ได้ปลดล็อกว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้มีปัญหานำเข้าสู่การเลือกตั้งไม่ได้มีอุปสรรคปลดล็อกเพราะว่าพรรคการเมืองใหม่มากกว่าถ้าคุณนิพิธพูดถึงพรรคการเมืองใหม่ว่าเขาทำไม่ทันเนี่ยแนวโน้มถ้าสมมุติว่าเขาไม่มี primary vote เลยเนี่ยยังรอได้ไหมประชุมพรรคหาเสียงพรรคเนี่ยฮะถ้าไม่มี primary vote ใช่ไหมครับครับก็ได้ผมก็เลยคิดว่า primary vote เนี่ยมันน่าจะนะผมคิดเองนะน่าจะไม่มีไอ้ที่น่าจะไม่มีเพราะว่าเขาทำไม่ทันเขาทำไม่ได้ ทำไม่ได้อ๋อคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทำคือพรรคใหญ่ไม่ห่วงพรรคใหญ่ช่างมันแต่ว่าคือพรรคใหม่ๆที่ตั้งกันเนี่ยทำไม่พร้อมทั้งนั้นผมคิดอย่างนั้นเนี่ยเราในทางการเมืองเราคิดกันอย่างนั้นทั้งนั้นเลยครับอย่างนี้ทำไมถ้าเกิดพรรคใหม่สองสามพรรคทำไม่ทันก็ไม่ต้องลงเลือกตั้งไปเลยไม่ง่ายหรอกครับถ้าคุณทำไม่ทันคุณก็ไม่ต้องลงเลือกตั้งไม่ใช่จะดันทุรังลงเลือกตั้งเราแก้กฎหมายให้คุณทำทันมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ที่เขาดูดกันอยู่เขาก็ต้องการทั้งพรรคการเมืองมาสนับสนุนนะครับทีนี้ถ้าเขาลงสู่การเลือกตั้งไม่ได้เพราะมันมีอุปสรรคเขาต้องแก้ครับครับเขาจะลงสู่เขาจะลงเลือกตั้งด้วยครับคือคุณนิพิธครับประชาชนทั่วไปเนี่ยเขารู้ทันไหมฮะเรื่องพวกนี้ผมว่ารู้ทำไมไม่รู้ครับประชาชนรู้นั่นก็แปลว่าไม่ได้สร้างผลดีต่อพรรคใหม่ๆเลยที่จะไม่ดีครับไม่ดีครับไม่ดีครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับคุณนิพิธอินทรสมบัตินะฮะก็แต่เมื่อกี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันก็ไม่รู้จะไปดูดเพื่ออะไรไงถ้าอยู่ดีๆจะไปปล่อยให้พรรคใหม่เขาทำกิจกรรมกันไม่ทันคุณก็ไม่ต้องลงเลือกตั้งเลยครับไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรถ้าอย่างเงี้ยก็คุณไม่ทันพรรคของคุณไม่ทันคุณก็ไม่ต้องลงเลือกตั้งอันนี้ง่ายกว่าหรือเปล่าใช่ Primary Vote เป็นเรื่องดีนะครับผมคิดว่าทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าเป็นเรื่องดีให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกว่าพรรคจะส่งใครในนามตัวแทนเราเนี่ยจะไปเลือกพรรคบางพรรคทำไม่ทันไม่มีปัญญาทำเนี่ยคือตอนแรกคนเขาไม่ชอบหรอก Primary Vote พรรคเก่าก็ไม่ชอบเพราะว่ามันบางพื้นที่ยังไม่พร้อมเรื่องแบบนี้มันควรจะเกิดตามธรรมชาติโดยกลไกของประชาชนกันเองแต่ว่าครั้นบังคับให้มีแล้วเนี่ยอ่ะเขาก็ทำใจว่ามีก็ได้แต่พอไปเอาเข้าจริงคนที่ทำไม่ได้มันกลายเป็นพรรคใหม่ๆไงก็เลยต้องไปทำลายสาขาพรรคเก่าๆไงแล้วก็ไปทำลายสมาชิกพรรคเก่าทำไมคนบางคนเนี่ยเป็นอภิสิทธิ์ชนตลอดเวลาตั้งแต่อยู่พรรคเก่าก็เป็นอภิสิทธิ์ชนพอมาทำพรรคใหม่ก็เป็นอภิสิทธิ์ชนเปลี่ยนกฎหมายหรือกฎหมายทำให้ประเทศเปลี่ยนกฎหมายตามใจตัวเองได้ตลอดเวลาคือเอาแต่อย่าลงเลือกตั้งเลยถ้าอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยครับ